องซานซูจีเป็นภาษาอังกฤษครับผมขอร้องเป็นภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับดอกไม้ฝรั่งของเราครับขอบคุณพี่ลีมากครับเช้าเพื่อนผมโทรมาถามว่าสบายดีไหมไม่ได้เจอผมบอกวันนี้จะไปร้องเพลงแล้วก็จะร้องเพลงถึงเจ้าด้วยเจ้าในที่นี้คือคนไทยใหญ่เนี่ยนะครับคนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเรียกว่าเจ้าผ
มก็บอกกับไปว่าหลังจากคุณทักษิณไปแล้วอะไรน่าจะดีขึ้นสำหรับชาวไทยใหญ่เพราะว่าเมื่อตอนนั้นนั่นนโยบายของรัฐบาลทักษิณที่ทำกับชาวไทยใหญ่เป็นเรื่องที่โหดร้ายถ้าผมเล่าวันนี้คงไม่หมดนะครับมันบัดซบจริงนะครับเนื่องจากว่าเขาพยายามที่จะเอาใจทางพม่าเพราะเหตุผลทางการค้าส่วนตัวเขาไม่ว่าจะเป็นพวกว่าแดงความสัมพันธ์ของรัฐบาลทักษิณกับว่าแดงกับกลุ่มของตานซวยมองเอขินยุ่นมันเป็นในแบบที่เราไม่เคยได้รู้หรอกนะครับถ้ารู้แล้วเราจะรู้ความบัดซบของมันแต่ผมก็ภาวนาให้เพื่อนผมสู้ต่อไปนะครับ